รัฐมนตรีท่องเที่ยวหวังนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสมุยพโมเดลช่วง3เดือนแรกนะครับ25,000คนสร้างรายได้กว่า2,000ล้านบาทครับนายพิพัฒน์รัชกิจการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้ร่วมตรวจความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือหาดนาทอนโดยติดตามมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยที่มาจากพื้นที่สีแดงเข้มหรือแรงงานต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่ของเกาะสมุยนะครับ ้อมทางให้กําลังใจเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขหลังจากนั้นก็ได้ร่วมเปิดงานสมุยพลัสโมเดลอย่างเป็นทางการครับนายพิพัฒ์กล่าวรับว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกมีชาวต่างชาติกลุ่มแรกที่ทางทอท,อท,อท,อทอเชิญเข้ามาเป็นแขกรวม10คนทั้งหมดทำงานอยู่ในแวดวงสื่อเป็นสื่อมวลชนเหล่ายูทูบเบอร์บล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศนะครับโดยทั้ง10คนประกอบด้วยชาวอังกฤษ2คนเยอรมัน2คน ฝรั่งเศส1คนห้องกง4คนและสิงคโปร์1นคนครับซึ่งจะช่วยส่งสัญญาณให้กับทั่วโลกได้ทราบว่าขณะนี้แหล่งท่องเที่ยวสําคัญของไทยที่เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรการสาธารณาสุขที่ควบคุมอย่างเข้มข้นและเข้มงวดต่อเนื่องตลอดช่วงที่อยู่บนแผ่นดินไทยนะครับซึ่งหลังจากผ่านพ้นช่วงประชาธิปันเดือนแรก มั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่สมุยพลาสมเดลอย่างต่อเนื่องครับและคาดหวังตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อย่างน้อย2 5 0 0 0คนสร้างรายได้เข้าพื้นที่ประมาณ2,000ล้านบาทในช่วง3เดือนแรกครับขณะที่ภูเก็ตแซนส์บ็อกหลังจากผ่านไปได้สักระยะแล้วทุกอย่างราบรื่นผ่านพ้นไปด้วยดีก็จะนําเรื่องไปหารือกับนายกรัฐมนตรีขอลดช่วงเวลาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางออกจากภูเก็ตไปเที่ยวในพื้นที่อื่นได้เช่น สมุยเกาะเต่าพังงานที่เปิดล่วงหน้าไปแล้วนะครับรวมทั้งพังงาและกระบี่ที่จะเปิดในอนาคตแต่ต้องเที่ยวได้ในเส้นทางเฉพาะหรือว่าซิลรูทเท่านั้นนะครับคุณยุทธศักดิ์สุภส,สอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเกาะสมุยถือเป็นหนึ่งใน10พื้นที่นําร่องที่เริ่มเปิดเพื่อทดสอบระบบการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่เน้นความปลอดภัยครับขณะนักท่องเที่ยวก็ได้เน้นย้ำนะฮะฝั่งของ ทททอเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีการสั่งการไปยังสำนักงานทททท,ท,ที่อยู่ใน29แห่งทั่วโลกด้วยโหมสัมพันธ์เพื่อที่จะดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็สมุยมากขึ้นด้วยกับ